จะไปตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงนะครับกรณีรถเมย์ NGV ของขสมกได้รับความเสียหายที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังกับร้อยตำรวจตรีมนตรีเลิกจำเนียนผู้อำนวยการการท่าเรือแหลมฉบังนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับท่านผอ.ครับสรุปแล้วเนี่ยรถเมย์ NGV ของขสมกที่เสียหายเนี่ยเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรครับคืออย่างนี้นะครับความเสียหายในเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยผมขออนุญาตแบ่งเขตความรับผิดชอบออกเป็น3ช่วงกันแล้วกันนะครับผมช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่นอกประเทศเรานะครับคือตั้งแต่ต้นทางมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เรือเนี่ยมาจอดเทียบที่ท่าเทียบเรือ C3นะครับช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของท่าเทียบเรือ C3นะครับและช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นนอกพื้นที่ของท่าเทียบเรือ C3ออกไปนะครับผมทีนี้ตัวท่าเทียบเรือ C3เนี่ยเป็นท่าเทียบเรือที่ได้รับสัมปทานจากการท่าเรือและเป็นมีผู้บริหารประกอบการเป็นของตัวเขาเองนะครับผมในขั้นตอนของการขนถ่ายของรถพวกนี้นะครับเมื่อเรือมาเทียบท่าเนี่ยทางเรือสินค้าเนี่ยกับตัวของท่าเทียบเรือเนี่ยก็ไปตรวจสอบร่วมกันนะครับที่สินค้าก็พบว่ามีความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่บนเรือนะครับอย่างไรก็ตามก็ได้มีการทำบันทึกความเสียหายกันไว้ต่อกันระหว่างเรือกับท่าเทียบเรือครับผมทีนี้เนี่ยรถจำนวนทั้งหมดก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาจอดที่ท่าเทียบเรือ C3นี่ในระหว่างที่รอเจ้าของสินค้าเข้ามาติดต่อขอรับไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการไปเดินสำรวจตรวจสอบกันนะครับก็พบว่ามีพบความเสียหายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเป็นบริเวณกระจกซึ่งก็คงจะเกิดเป็นเคสเดียวกันกับที่เสียหายบนเรือนั่นแหละครับแต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยมันจะมีฝุ่นเยอะมากนะครับก็เลยทำให้มาพบภายหลังนะครับแล้วอีกช่วงหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เจ้าของสินค้าเนี่ยเขามาตรวจสอบแล้วก็ยกขึ้นรถหัวลากไปเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบกันระหว่างกันนะครับแล้วก็ไปมีความเสียหายเกิดขึ้นในภายหลังอีกจำนวนหนึ่งครับผมค่ะโดยสรุปแล้วมีการตรวจสอบแล้วทั้งหมด3ช่วงด้วยกันอย่างที่บอกไปว่าความเสียหายยังมีในส่วนไหนที่ยังไม่มีความชัดเจนเราต้องรอในเรื่องของการพิสูจน์ทราบไหมคะคือตรงนี้นะครับเป็นเรื่องกระบวนการก็จะเป็นอย่างที่ผมนำเรียนนะครับแต่การพิสูจน์ทราบเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของเอกสารหลักฐานที่จะต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งผมเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจในท่าเทียบเรือ C3ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลเฉพาะที่มาจากทางท่าเทียบเรือ C3ที่เขาให้มานะครับผมแต่ส่วนของฝ่ายทางเจ้าของรถเนี่ยเราไม่มีข้อมูลทางด้านนั้นเลยครับผมค่ะปกติแล้วเนี่ยรถตอนที่มีปัญหาก็คืออยู่ที่ท่าเรือ C3เนี่ยตอนนั้นเสียหายแต่ว่ายังเอารถออกได้ถูกไหมครับใช่ครับก็คือรถเนี่ยเสียหายก็ที่เขาตรวจพบในมีการบันทึกกันไว้เนี่ยจะเป็นตรวจพบบริเวณกระจกนะครับหน้าหลังข้างอะไรพวกนี้ครับผมครับผมก็รถก็สามารถคือรถเนี่ยไม่ได้วิ่งด้วยตัวเองนะครับรถจะจอดอยู่บนเขาเรียกว่าเป็นแฟลตแล็บที่เป็นแล็บของรถเป็นการเฉพาะครับกับที่เอาไว้ยกใส่เรือใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะหิ้วที่ใช้สลิงหุ้มที่4มุมครับแล้วก็ยกลอยขึ้นครับผมรถนี่ไม่ได้ขับเคลื่อนได้นะครับคล้ายๆกับยกคอนเทนเนอร์ประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่คอนเทนเนอร์จะยกจากทางด้านบนครับผมแต่ว่านี่จะยกจากสลิง4เชือกจากพื้นครับจากพื้นรถแล้วก็มีรถอยู่ทางด้านข้างคล้ายๆกันครับแต่ว่าวิธีการไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับผมค่ะนอกเหนือจากการที่ตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะคะรวมไปถึงทั้งเอกสารหลักฐานก็ดีนะคะในส่วนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมไหมคะคืออย่างนี้นะครับเมื่อวานที่เราไปตรวจเนี่ยนะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผู้บริหารใหญ่ของท่าเทียบเรือ C3เนี่ยเขาไม่อยู่นะครับก็แต่เราผมเนี่ยก็เข้าไปดูแต่ว่าก็พบว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมีการถ่ายไว้ที่ในบริเวณนั้นแต่ก็ไม่ได้หยิบกล้องมาดูย้อนหลังนะครับเพราะว่าต้องจริงๆก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทราบโดยตำรวจหรือว่าโดยใครก็แล้วแต่นะครับก็เลยเราก็ยังไม่ได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาย้อนไปนะครับแต่ที่พบเห็นก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราไปอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก
็พบว่ากล้องก็ทำงานอยู่ครับผมอืมค่ะอย่างที่บอกไปว่าต้องรอในเรื่องขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะได้ผลสรุปได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะถึงความชัดเจนในเรื่องนี้อันนี้ต้องแล้วแต่ทางคู่กรณีเขาอะนะครับผมคงไม่สามารถจะก้าวล่วงได้ครับผมค่ะทีนี้ท่านบอกสรุปได้ไหมครับว่า3ประเด็นอำนาจความรับผิดชอบเนี่ยมันควรจะตกเป็นของผู้ใดบ้างไม่ว่าจะเป็นการขนส่งมาจากนอกประเทศท่าเทียบเรือรวมถึงตอนที่ออกไปแล้วเนี่ยเราก็ไปมีความเสียหายอีกครับคือตรงนี้นะครับต้องไปดูคือในรายละเอียดเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาทำสัญญาคือในแต่ละมูฟเมนต์เนี่ยนะครับจะมีการทำสัญญาเป็นช่วงๆนะครับแล้วสัญญาที่ใครทำไว้ก่อใครเนี่ยเขาจะระบุความรับผิดชอบกันไว้เป็นช่วงๆซึ่งเราไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าในทุกมูฟเมนต์เนี่ยในทุกการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่เนี่ยคงจะมีการทำสัญญาแล้วก็ดูให้เขาไปดูในข้อสัญญาซึ่งเขาตกลงกันไว้เองครับผมกับพอครับท่านตัวคู่สัญญาที่ทำไว้กับทางการท่าเรือนะครับที่ทำลักษณะแล้วก็มีความเสียหายเนี่ยเราได้มีการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการตักเตือนไหมครับกับเหตุการณ์นี้ครับคือตอนนี้ผมก็ขออนุญาตว่าที่เราไปดูเนี่ยกระบวนการก็คือว่ามันก็เหมือนกระบวนการปกตินะครับเราก็ไม่ยังไม่ได้คือตอนนี้มีแต่ข่าวนะครับยังไม่ครับการอะไรชัดเจนนะครับว่าเราก็เป็นแต่เพียงข่าวครับผมแต่ว่าเท่าที่ไปดูก็คือว่ากระบวนการเนี้ยก็ในแต่ละวันเนี่ยมีคอนเทนเนอร์มูฟเมนต์เนี่ยเป็นวันละหลายพันใบนะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่มีปัญหาแต่ก็ไม่ใช่เป็นเคสใหญ่นะครับผมเราเคยมีความเสียหายลักษณะนี้แบบกรณีอื่นยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับท่านผอ.ครับยกตัวอย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์เวลายกขึ้นหลายๆพันใบก็มีเกี่ยวกันบ้างมีเฉี่ยวกันบ้างนะครับซึ่งตู้ก็มีการก็เรียกว่าเสียหายเล็กน้อยเสียหายมากอะไรเงี้ยก็มีการเคลมกันปกติอยู่แล้วครับเป็นเรื่องของสัญญาที่คู่สัญญาเขาตกลงกันไว้ครับผมกับว่าประกันจะประกันที่ไหนอะไรยังไงถูกไหมครับใช่ครับจะเป็นกระบวนการอย่างนั้นครับผมซึ่งเราไม่เห็นสัญญาในการที่เขาทำไว้ครับผมแต่กรณีนี้มันมีข้อสังเกตว่ารถเนี่ยมันเสียหายแล้วทำไมถึงเอาออกมาจากท่าเรือได้ครับทำไมไม่ถึงรอให้มันชัดเจนก่อนถึงออกมาก็ต้องเป็นก็ผมก็สงสัยอย่างนั้นเหมือนกันคือทางฝ่ายผู้ที่เขารับสินค้าไปเขาก็เอาไปแล้วก็แต่ก็มีบันทึกนะครับมีบันทึกกันไว้ว่าสินค้าที่เอาออกไปนั้นมีความเสียหายจากบริเวณกระจกครับมีครับมีบันทึกกันไว้ครับผมซึ่งการทางการท่าเรือเองก็น่าจะสรุปได้เมื่อไหร่นะครับเหตุการณ์ที่ชัดเจนขึ้นระหว่างคู่สัญญาเองกับตัวของทางชทวีเองครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงๆแล้วในตัวผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของเจ้าของสินค้าที่ต้องพูดคุยกับท่าเทียบเรือ3แล้วก็พูดคุยกับสายการเดินเรือที่เขานำส่งมานะครับซึ่งเขามีสัญญาไว้ต่อกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตว่าสัญญาที่ทั้งหมดเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้ครับว่าใครมีกระบวนการอย่างไรนะครับซึ่งทางการท่าเรือเนี่ยคงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะผู้กำกับเฉยๆนะครับคงเข้าไปในฐานะเป็นผู้ตั้งกรรมการคงไม่น่าจะทำได้ครับผมค่ะขั้นตอนวันนี้จะมีการดำเนินการเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะอ๋อวันนี้ก็เป็นการคืออย่างที่ผมเรียนว่าเราเข้าไปเมื่อวานนะครับแล้วเราก็เก็บเอกสารเท่าที่มีตอนนี้ก็คือว่าได้มีการพูดคุยกับทางท่าเรือ3ว่าให้เขาสำแดงเอกสารทั้งหมดโดยละเอียดและนำส่งมาให้เรานะครับผมเพื่อเอาไว้สำหรับว่าเป็นข้อมูลนะครับส่วนเอกสารที่เขาจะไว้ต่อสู้กันในฐานะคู่สัญญานั้นก็คงเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะดำเนินการครับผมครับขอบพระคุณมากครับผบ.ครับตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับท่านผบ.ครับขอบคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณมากนะครับท่านร้อยตำรวจตรีมนตรีนะครับผู้อำนวยการการท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็เหมือนฟังซุ้มเสียงจากทางท่านผอ.แล้วนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญานะครับก็คือระบบขนส่งกับตัวของเจ้าของรถเองนะครับว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนไหนบ้างแต่ตอนนี้ที่ยังมีการตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับว่ารถเนี่ยเสียหายแล้วทำไมถึงออกมาได้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับใช่ค่ะก็แบ่งเป็น3ช่วงอย่างที่บอกไปว่าความเสียหายเนี่ยตั้งแต่ก่อนในช่วงของนอกประเทศละก่อนที่จะขนถ่ายมานะคะแล้วก็ในช่วงของพื้นที่ที่4-3ด้วยรวมไปถึงนอกพื้นที่ขั้นตอนนี้ก็อาจจะดูในเรื่องของเอกสารหลักฐานด้วยนะคะก่อนที่จะสรุปชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่ง